เด็กๆวันนี้คุณครูวิทย์จะพาเด็กมาเป็นเชฟตัวน้อยเชฟก็คือคนที่ทำอาหารนะคะเด็กๆอ่ะวันนี้จะพาเด็กๆมาทำเกี่ยวกับขนมปังยิ้มยิ้มยิ้มอันดับแรกก็คือผักค่ะในตู้เย็นเด็กๆก็จะมีนะมีมะเขือเทศนะคะมีหอมหัวใหญ่แครอทผักกาดหอมอ่ะต่อมานมข้นหวานนมข้นหวานก็จะมีหลายรสนะคะมีรสสตรอเบอรี่หรือช็อกโกแลตนะคะถัดมาเป็นอะไรเอ่ยซอสมะเขือเทศเก่งมากค่ะต่อมาเนยค่ะนี่คือแจมอย่างสตรอเบอรี่แล้วก็น้ำตาลอะไรคะแฮมขนมปังในตู้เย็นเด็กๆก็จะมีก็คือไข่นั่นเองไข่ต้มนะคะเด็กๆเรามาทำเมนูแรกกันดีกว่าเด็กๆหยิบขนมปังมาที่บ้านเด็กๆก็จะมีอะไรนะคะเอานมข้นเดี๋ยวคุณครูใช้นมข้นรสช็อกโกแลตนะคะอาจจะมาแต่งหน้ามันกันก่อนเลยที่บ้านของเด็กๆมีขนมปังหรือนมข้นก็ทำได้นะคะเอาละเป็นวงกลมจะแต่งหน้าเป็นรูปอะไรดีใส่หูดีกว่าอีกนึงเสร็จแล้วเติมตาให้หน่อยมองเห็นไหมคะเด็กๆมองเห็นไหมไม่เห็นหรอคะเดี๋ยวครูวิทย์เติมสีดำให้นิดนึงก็ได้โอเคแล้วก็เติมนิดนึงได้ไหมคะเด็กๆเป็นรูปอะไรหน้ายิ้มยิ้มอย่างนี้เหมือนพี่หมีเลยใช่ไหมคะอันนี้คือเมนูที่1เด็กๆทำง่ายๆแล้วก็ทานได้เลยนะคะค่ะเมนูที่2เมื่อกี้เราได้หน้าพี่หมีไปแล้วใช่ไหมคะใช้แค่นมข้นหวานรอบนี้เราจะใช้เนยค่ะเด็กๆเนยนะคะเนยเราจะเอามาใส่ในขนมปังง่ายๆที่บ้านเด็กๆใครมีเนี่ยทำเมนูนี้ก็ได้นะคะมีเนยกับน้ำตาลที่จะให้รสหวานนะคะเด็กๆชอบเยอะก็ทาเยอะๆนะคะเด็กๆสามารถทำเองได้ค่ะง่ายๆเลยนะคะเมื่อเราทาเนยทั่วขนมปังแล้วทีนี้เราก็จะใช้น้ำตาลค่ะเด็กๆน้ำตาลนะคะโรยโอ้โหโรยให้ทั่วเลยค่ะทั่วหรือยังคะทั่วแล้วอดใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งทานนะคะอันนี้เสร็จแล้วค่ะง่ายๆเลยเด็กๆทำเองได้ด้วยนี่คือเมนูที่สองวางไว้ก่อนนะคะค่ะเมื่อกี้ได้ไปแล้วเนยกับน้ำตาลทีนี้เป็นแยมค่ะแยมสตรอเบอรี่นะคะนี่โอ้วดีมีเลยใช่ไหมคะเด็กๆทำตามครูวิทย์เลยง่ายๆเด็กๆใช้ช้อนตักแล้วก็ทาเลยก็ได้ค่ะลูกทาให้ทั่วทาแล้วนะคะโอ้ใครชอบก็ใส่เยอะๆได้นะคะเด็กๆอร่อยดีนะคะนี่ไหนใครจะแต่งหน้าให้ขนมปังยิ้มบ้างเดี๋ยวเติมนมข้นนิดนึงเป็นอะไรคะเด็กๆแต่งหน้าให้เขาหน่อยนี่แล้วก็
ยิ้ม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 นี่ไงหน้ายิ้มแยมสตรอเบอรี่หน้ายิ้มค่ะค่ะนะคะอีกอันนึงเด็กๆมีแน่นอนเลยซอสมะเขือเทศอันนี้จะออกให้รสจะออกรสแล้วนะคะเปรี้ยวนิดนึงถ้าเด็กๆไม่ชอบก็ไม่ต้องทาเยอะนะคะทานิดนึงเพื่อให้มันเกิดรสชาติลองดูนะคะทั่วแล้วครูวิก็จะใช้แฮมค่ะเด็กๆชื่อครูก็ใช้ผักมะเขือเทศดูนะว่าจะเป็นอะไรอันนี้แครอทคุณวิก็จะทำเป็นเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเด็กๆแหมได้ทั้งผักด้วยเยี่ยมยอดค่ะค่ะเดี๋ยวคุณวิก็จะใช้อะไรนะคะเมนูต่อไปใช้แฮมคุณวิพับครึ่งนี่เด็กๆดาวอ่อนใช่ไหมว่าอะไรแล้วคุณวิก็จะใช้ไข่ต้มที่คุณครูหั่นมาแล้วนะคะเห็นไหมคะเมนูที่บ้านเรามีง่ายๆมีสีสันนิดนึงนี่เติมพริกหน่อยอันนี้ไงคะน่าทานหรือเปล่าน่าทานหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะให้เด็กๆดูดีๆก่อนไงคะโอ้โหน่าทานแล้วคุณครูหิวแล้วใจเย็นๆนะคะถ้าใครมีของเยอะๆก็มาทำแฮมเบอร์เกอร์กันแต่ครูวิจะใช้แฮมสองแผ่นแล้วก็จะใช้มะเขือเทศมะเขือเทศนะคะแล้วก็ไข่ค่ะไข่นะคะแล้วปูวิก็จะใช้ซอสมะเขือเทศนี่ว้าวใส่เลยสี่มุมเลยเสร็จแล้วเอาผักใส่หน่อยได้ไหมคะผักใส่ด้านข้างแล้วก็อะไรคะหอมหัวใหญ่คือเสร็จแล้วเด็กๆก็เอาแฮมอีกหนึ่งแผ่นปิดข้างบนสุดท้ายใช้ขนมปังอีกหนึ่งแผ่นค่ะประกบลงไปนี่ยังไงคะน่าทานไหมเอ่ยน่าทานไหมเอ่ยนะเดี๋ยวครูวิจะยกขึ้นให้ดูอยากดูสิน่าทานไหมคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์มีผักด้วยมีไข่ด้วยเด็กๆก็สามารถทำได้ที่บ้านหิวหรือยังคะเด็กๆหิวหรือยังหิวไหมหอมมากเลยเอาล่ะค่ะเมนูง่ายๆเด็กๆสามารถทำได้ที่บ้านเป็นขนมปังยิ้มวันนี้เราได้หลายเมนูเลยใครมีแยมก็ทาแยมใช่ไหมคะนี่เนยกับน้ำตาลก็ทำได้ขนมปังของเรานะคะแล้วก็ใครมีแฮมก็ทำได้เช่นกันเอาล่ะเด็กๆคุณครูคิดว่าเด็กๆทำได้ด้วยตนเองนะคะเอาล่ะคุณครูวิหิวแล้วครูวิอยากทานแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูวิขอไปกินแฮมเบอร์เกอร์กินขนมที่คุณครูทำไว้ก่อนนะคะทำขนมปังแล้วนะไปแล้วนะคะไปกินแล้วน่ากินมากไม่ต้องใส่